สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคารที่26 พฤษภาคม 2563ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะ17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาเรามีนัดกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหามีคำถามสงสัยข้องใจนะคะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เราลัดคิวอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันมาตอบคำถามให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็วันนี้เป็นรายการสดๆด้วยวันนี้อาจารย์หมอของเรา2ท่านนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวนะคะแพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะและอีกท่านนะคะอาจารย์ถั่วค่ะในแพทย์เศรษฐาเวสาราชพงศ์นะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะตอนนี้ทั้ง2ท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เห็นหน้าอาจารย์มะเหมียวนะคะโรคเด็กๆโรคแบบโอ้โหต่างๆเลยเอาเรียกว่ามีปัญหาทุกโรคถามได้ตอบได้นะคะส่วนวันนี้เห็นอาจารย์ถั่วนี่วันนี้เป็นเรื่องของพวกข้อกระดูกเป็นโรคฮอตฮิตของแฟนรายการเราใช่ค่ะถามกันเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปวันนี้รายการของเราเป็นรายการสดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามได้2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับการถามคำถามช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้นะคะหมายเลขคือ023547105นะคะและอีก1ช่องทางเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เรากำลังไลฟ์สดรายการลัดคิวหมออยู่ในตอนนี้นะคะสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะขอกันก็คือรายละเอียดต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมจะส่งให้อาจารย์กับของเรานะคะในการที่จะช่วยตอบคำถามในเบื้องต้นนะคะรายละเอียดที่อยากได้ชื่อนะคะเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะโรคประจำตัวเป็นโรคอะไรยังไงบ้างนะคะอาการของโรคที่คุณเป็นแล้วอยากจะถามอาจารย์เป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้สามารถที่จะส่งคำถามได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้มีคำถามที่เก็บตกระหว่างรอคำถามสดๆที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาในรายการไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนค่ะคำถามเก็บตกเริ่มจากของคุณภาวิทย์นะคะคุณภาวิทย์บอกว่าอายุ30ปีมีอาการปวดบริเวณก้นกบนะคะบอกว่าปวดมากนั่งกับปวดตอนนอนคือนั่งก็ปวดนอนก็ปวดเนี่ยนะคะจะปวดมากจนนอนไม่หลับแล้วก็หลับได้ไม่ค่อยสนิทไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเลยบอกว่าอยากจะถามคุณหมอว่าพอจะมีวิธีแนะนำไหมครับในการช่วยบรรเทาอาการปวดหรือถ้าต้องกินยาควรจะกินยาอะไรดีคะจันทั่วคะครับก็เรื่องของอาการปวดทางก้นกบเนี่ยแหละครับผมส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงน้ำหนักและการนั่งถ้าจะเรื่องการบรรเทาปวดในช่วงแรกเนี่ยอันที่จะช่วยเยอะก็เป็นลักษณะของหมอนพวกหมอนรูปโดนัทหมายถึงว่าเอารองตรงก้นนะครับผมให้ตัวบริเวณก้นกบเนี่ยเขาลงไปอยู่ในร่องของตัวโดนัทนะครับส่วนยาเนี่ยก็จะแนะนำในเรื่องของพวกยาแก้ปวดโดยทั่วไปยาลดอาการอักเสบนะครับผมพาราเซตามอลเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกนาโปเซนไดโคฟีแนคหรืออาคอกเซียได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องหาสาเหตุนิดนึงถ้าอาการปวดเป็นมากถึงขั้นรบกวนการนอนคิดว่าอาจจะต้องมาเอ็กซเรย์หรือว่าตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสักนิดนึงก่อนนะครับนอกเหนือจากเรื่องบรรเทาอาการปวดเพียงอย่างเดียวแล้วมันมีการบริหารอะไรที่แบบช่วยลดอาการปวดของคนไข้ไหมคะการบริหารตรงบริเวณก้นกบโดยตรงโดยส่วนมากก้นกบเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้ออะไรเท่าไหร่ครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปกดถูกมากกว่าครับแล้วการแบบนั่งเก้าอี้แข็งๆนี่มันยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีอาการปวดไหมคะอาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญเลยครับการนั่งเก้าอี้แข็งๆเพราะว่าถ้าเรานั่งแล้วตัวก้นกบเราไปกดอยู่กับตัวเก้าอี้ที่ลักษณะแข็งๆเนี่ยก็เหมือนกับเรากดเขาเข้าไปโดยตรงความผิดปกติก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นได้ครับสัมผัสได้ถึงความทรมานเลยนะคะเวลาที่เราปวดแล้วแบบเราจะต้องนั่งนั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะลองไปพบแพทย์เพื่อจะได้ดูว่าที่ปวดเนี่ยสาเหตุอะไรแน่ชัดกันแน่จะได้แก้ไขได้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ไปที่คำถามอันนี้ถามมานะคะไม่ได้บอกอายุไม่ได้บอกน้ำหนักอะไรใดๆแต่ว่ามีคำถามบอกว่าไปตรวจสุขภาพแล้วพบว่าไตรกลีเซอไรด์303อยากทราบว่าที่ค่าไตรกลีเซอไรด์ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ากินผักผลไม้เป็นประจำทุกวันหรือเปล่าคือเป็นคนที่ชอบทานแบบกล้วยน้ำว้าบ่อยๆอันตรายไหมก็คือตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดนึงในร่างกายเรานะคะซึ่งบอกว่า
ค่า303เนี่ยถือว่าสูงเกินปกติเกินค่าปกติแต่โดยปัจจุบันเนี่ยเราจะแนะนำว่าเราไม่ได้ให้ดูค่าไขมันตัวใดตัวนึงเนื่องมันจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลไขมันชนิดดีไขมันชนิดเลวเราก็จะต้องมีการแปลผลร่วมกันใน4ตัวนี้แต่คำถามที่บอกว่ากินผักและผลไม้บ่อยๆเนี่ยทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักต้องบอกก่อนว่าผักเนี่ยกินได้ไม่มีปัญหาถ้ากินผักบ่อยๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าเรื่องผลไม้เนี่ยที่เรากังวลในปัจจุบันก็คือถ้าอ่านเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของโภชนาการของตัวผลไม้เนี่ยผลไม้จะเป็นสารที่ให้ความหวานค่อนข้างเยอะซึ่งความหวานเนี่ยสุดท้ายเข้าไปมันก็กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือกลายเป็นแป้งก็อาจจะมีผลทำให้มีไตรกลีเซอไรด์ขึ้นได้บ้างด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องแนะนำว่าต้องเลือกชนิดผลไม้ผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงเลยอย่างเช่นมะม่วงทุเรียนมะม่วงสุกค่ะทุเรียนหรือว่าตัวองุ่นที่มันเป็นเน้นความหวานอย่างเงี้ยค่ะจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่ากินให้น้อยคือจริงๆถ้าเทียบผักกับผลไม้เนี่ยผักมีประโยชน์มากกว่าผลไม้เนี่ยวันนึงก็คือไม่ควรกินเกินแบบสักประมาณ 5-6 ชิ้นนะคะต่อวันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็กล้วยน้ำว้าเนี่ยถามว่ามันดีไหมดีมีวิตามินเยอะแยะในเด็กเล็กๆเราก็ชอบให้กล้วยน้ำว้ากันแต่ว่าที่เราระวังก็คือมีน้ำตาลเหมือนกันเป็นแหล่งของแป้งที่สำคัญใช่ค่ะนี่คือเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูพวกผลไม้ที่ทานเนาะว่ามันมีอะไรที่มันหวานเกินไปหรือเปล่าลดหลีกเลี่ยงได้ค่าไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลดลงไปด้วยไหมคะเราก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็จริงๆในผู้ชายที่ถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นวัยแบบ 40-50 เนี่ยถ้าไตรกลีเซอไรด์ขึ้นคำถามแรกที่คุณหมอมักจะถามก็คือกินเบียร์หรือเปล่าอ๋อมันมีผลนะคะใช่เบียร์กับข้าวเบียร์กับข้าวข้าวสวยเนี่ยใช่แป้งจะเป็นโดยตรงโอ้นี่นะคะแล้วก็มีคำถามที่ต่อเนื่องกันนะคะบอกว่ามีอาการแสบท้องเหมือนกินเผ็ดพอไปส่องกล้องนะคะพบว่าในกระเพาะเนี่ยมีจุดดำๆคุณหมอบอกว่ามีการอักเสบอันตราซาวเจอถุงน้ำดีเลยตัดออกนะคะตั้งแต่ปี60และเวลาทานอาหารจะทานรสจืดถ้าใส่พริกจะแสบท้องบางครั้งเป็นแต่ว่าไม่นานอยากทราบว่าเพราะอะไรและต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้แสบท้องนะคะคือถามว่าการผ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยไม่ได้มีผลว่าทำให้กินอาหารแล้วแสบท้องนะคะคือ เวลาเราแนะนำคนไข้ที่ตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าก็คือหลีกเลี่ยงอาหารมันพวกไขมันต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ย่อยไม่ได้แล้วบางคนมีถ่ายเหลวมีเวลาถ่ายอุจจาระมาแล้วมีเหมือนไขมันลอยอยู่ในอุจจาระแล้วบางคนก็จะท้องอืดแต่ว่าเรื่องแสบท้องเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบมากกว่าซึ่งถ้าเกิดยิ่งกินอาหารรสจัดบางคนจะเข้าใจว่าพอเผ็ดจัดจะทำให้แสบท้องกัดกระเพาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่แสบเผ็ดจัดอย่างเดียวเปรี้ยวจัดอย่างเงี้ยก็กระตุ้นการหลั่งกรดเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าต้องกินอาหารรสอ่อนแล้วก็คือถ้ามีอาการแสบท้องน่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบถ้าเกิดในช่วงแรกเนี่ยเวลาเรารักษาเราก็จะแนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวก็คือการเลือกรับประทานอาหารก็คือลดอาหารลดจัดลงแล้วก็กินมื้อหนึ่งให้น้อยๆแต่กินบ่อยๆแทนที่จะกินแบบมื้อใหญ่บุฟเฟ่ในมื้อเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือดูเวลาการกินแล้วก็เวลาการนอนด้วยคือเราก็ไม่ควรกินใกล้เวลานอนก็อาจจะยิ่งกระตุ้นให้มีเรื่องของกรดไหลย้อนก็จะยิ่งมีอาการแสบท้องมากขึ้นแต่ถ้าเกิดแก้ไขเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาซึ่งมันก็จะมียารับประทานที่เป็นยากลุ่มยาลดกรดในกระเพาะอะค่ะอันนั้นก็จะช่วยลดอาการแสบท้องแต่ถ้าลองรับประทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปส่องกล้องซ้ำเพราะว่ามันมีสาเหตุที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังคือการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงอะนะคะซึ่งการตรวจได้ต้องตรวจจากการส่องกล้องเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหได้ข้อมูลรอบด้านเลยนะคะทีนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้รายการสดนะคะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยการบอกเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชมไม่กล้าถามแล้วพอมาถามมาตอนท้ายๆเนี่ยคำถามชอบมาตอนท้ายๆแล้วมาเยอะมากตอบไม่ทันนะคะให้อาจารย์ได้ตอบตั้งแต่ต้นๆรายการคุณผู้ชมก็ส่งมาค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะหรือสะดวกพิมพ์คำถามด้วยตัวเองรบกวนเลยเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะหลายท่านก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ฝากคำถามมาด้วยนะคะมีคำถามนะคะจากคุณใหม่คุณใหม่บอกว่าอายุ24ปีสูง163ซมนะคะหนัก70กิโลกรัมบอกว่าโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินไก่ทอดมากๆเลยแต่พักหลังมานี้เนี่ยช่วง Work From Home นี่นะคะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเริ่มปวดเข่าปวดเมื่อยตามข้อไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่ชอบกินไก่ทอดถามมาว่าจะเป็นเกาต์ไหมหรือ
พราะนั่งอยู่กับที่นานๆไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยทำให้มีอาการปวดเข่าปวดข้อคะอาจารย์ทัวครับอาการของโรคเกาต์นะครับผมก็จะเป็นโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมาด้วยการปวดข้อซึ่งถ้าปวดจากเกาต์เนี่ยจะปวดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นบวมแดงร้อนออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับผมถ้าปวดเนี่ยส่วนมากเขาก็จะปวดทีละ 1-2 ข้อมักจะไม่ปวดทีละหลายๆข้อพร้อมกันทีนี้อาการปวดที่ถามมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ปวดขัดๆพอขยับก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่แค่ปวดขัดๆเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยดูอาจจะไม่เหมือนเกาต์เท่าไหร่น่าจะต้องมีการกายบริหารอะไรเพิ่มเติมมากกว่าแต่ถ้าสุดว่ามันปวดรุนแรงจริงๆมีบวมแดงร้อนมีขยับไม่ค่อยไหวขยับแล้วเจ็บขยับแล้วติดยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก็อาจจะมีเกาต์ได้ครับทีนี้หลายคนชอบถามว่ากินไก่แล้วจะเป็นเกาต์จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงไก่ทำให้เกิดเกาต์หรือเปล่าคะหรือว่ามันมีสารอะไรยังไงที่อาจจะไปทำให้มีปฏิกิริยากับคนที่เป็นโรคเกาต์อะคะอาจารย์ครับคือโรคเกาต์เนี่ยก็เกิดจากการสะสมของผลึกยูริกในร่างกายแล้วมันไปสะสมที่บริเวณข้อไปกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบในข้อนั้นๆเหมือนเกาต์ตัวยูริกเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมทีนี้ร่างกายคนเราเนี่ยมีการยูริกเนี่ยมันมีการสร้างจากการกินอาหารประเภทโปรตีนอยู่แล้วครับถ้าร่างกายคนเราผิดปกติในการกำจัดสารอาหารของเสียจากการกินโปรตีนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคเกาต์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าไก่จะกินแล้วเป็นเกาต์เพียงอย่างเดียวเป็นสาเหตุเดียวมันต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเรามีความสามารถในการกำจัดสารจากการกินพวกนี้เข้าไปผิดปกติก่อนครับผมซึ่งเกาต์เองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากไก่เพียงอย่างเดียวโดยส่วนมากก็ต้องระวังพวกอาหารทะเลแอลกอฮอล์หรือว่าสัตว์เนื้อแดงมากๆอย่างเช่นพวกนกกระจอกเทศอะไรพวกนี้ครับผมถ้าเป็นของฝรั่งที่เขากินกันเยอะก็จะให้ระวังด้วยครับค่ะนะวันนี้เชื่อว่าคุณใหม่ฟังอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ขยับร่างกายเลยหรืออะไรยังไงลองดูนะลองขยับเคลื่อนเคลื่อนที่บ้างและที่สำคัญนะคะถ้าปวดแล้วไม่หายอันนี้อย่าทนใช่ไหมคะอาจารย์ควรจะไปพบหมอนะคะที่โรงพยาบาลจะได้ทราบว่าเป็นอะไรตรงไหนอย่างไรไปที่คำถามจากป้าจิตบ้างนะคะป้าจิตอายุ67ปีแล้วค่ะคุณป้าจิตบอกว่าเป็นโรคประจำตัวคือมีความดันสูงไขมันมีอาการเหมือนแบบโดนเข็มแทงตลอดเวลาไปกดจุดด้านหลังเหนือสะโพกอยากทราบว่าจะรักษาได้อย่างไรนะคะใช้ปลายประสาทอักเสบไหมแล้วก็บอกว่าไปตรวจนิ้วในกระเพาะมีขนาด13มิลลิเมตรเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทานน้ำเยอะๆนะคะจะหายไปเองอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาอื่นอีกไหมเดี๋ยวคำถามแรกก่อนละกันนะคะอาจารย์มีอาการเหมือนเข็มแทงเวลาไปกดจุดด้านหลังเหนือสะโพกอยากทราบว่ามันคือปลายประสาทอักเสบไหมเป็นอาการของอาการปวดจากเส้นประสาทได้ครับผมก็คำว่าปลายประสาทอักเสบเป็นคำพูดกว้างๆนะครับว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้แต่ณจุดบริเวณด้านหลังเหนือสะโพกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นเส้นประสาทหลังได้โดยเฉพาะในวัย67ปีนะครับแล้วมีโรคประจำตัวส่วนหนึ่งอาการที่กระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมแล้วมีการระคายเคืองเส้นประสาทที่หลังก็อาจจะมีอาการแสดงเรื่องของการปวดเหมือนเข็มแทงอะไรที่บริเวณเหนือสะโพกทางด้านหลังได้นะครับซึ่งถามว่าการรักษาทำอย่างไรได้บ้างก็เบื้องต้นเนี่ยคือถ้าอาการปวดเป็นไม่เยอะนะครับนะก็อาจจะใช้การดูแลหลังตัวเองดูก่อนนะครับนั่งเวลานั่งให้นั่งมีพนักพิงหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะครับผมแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวเองดูก่อนถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหรืออาการเจ็บเป็นเยอะอาจจะต้องไปตรวจร่างกายละเอียดอีกทีเพราะว่าอาการเบื้องต้นนี้เป็นอาการของโรคได้หลายโรคที่แสดงแบบนี้นะครับแล้วแบบตะกี้อาจารย์พูดถึงหลีกเลี่ยงยกของหนักแต่ว่าถ้าต้องยกเนี่ยมีท่าทางอะไรที่ห้ามทำหรือควรจะทำมากกว่าอย่างเช่นแบบของอยู่บนพื้นเนี่ยค่ะเห็นคนแบบผู้สูงวัยแบบมียกผิดท่าหลายคนเลยครับถ้าสำหรับผู้สูงวัยเวลาของอยู่บนพื้นที่ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องให้คนอื่นยกปลอดภัยสุดปลอดภัยที่สุดค่ะแต่ถ้าสำหรับเรื่องในแง่ของการดูแลหลังเนี่ยอาจจะต้องใช้การนั่งยองๆลงไปที่พื้นเลยหมายถึงว่าไม่ใช่ก้มไม่ใช่ก้มลงไปแต่ว่าต้องนั่งลงไปยองๆครับผมซึ่งในผู้สูงวัยบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเข่าก็จะกลายเป็นไปปวดเข่าแทนอีกถึงบอกว่าก็อาจจะต้องมีให้คนอื่นช่วยหยิบหรืออะไรพวกนี้นะครับ okay. แต่ถ้าเลือกได้ก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับหลังโดยตรงเราใช้นั่งยองๆไปหยิบก็จะดีที่สุดแต่คือไม่อยากให้ก้มแบบก้มลงไปเฉยๆเข่าเหยียดตึงแล้วก้มไปมันจะไปใช้งานหลังเยอะครับบางทีเส้นพลิกได้เลยนะคะด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะมีหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าไปตรวจนิ้วในกระเพาะมามีขนาด13น่าจะเป็นมิลลิเมตรไหมคะอาจารย์หรือ13เซนและน่าจะเป็นในกระเพาะปัสสาวะไม่น่าใช่กระเพาะอาหารค่ะไปตรวจนิ้วในกระเพาะนะคะแล้วก็บอกว่าทานน้ำเยอะๆจะหายไปเองไหมค่ะ
ก็คือจริงๆขนาดคืออันนี้มันเหมือนเป็นนิ้วที่อยู่ในคือนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งคือตำแหน่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือบริเวณท่อไตอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นที่กระเพาะปัสสาวะดังนั้นขนาดแบบนี้สามารถหลุดเองได้ถือว่าใหญ่ไหมคะอาจารย์ขนาดนี้อันนี้ไม่ใหญ่ค่ะประมาณเซนนิดๆเองนะคะใช่อันนี้สามารถหลุดเองได้แต่ถ้ามันอยู่ตามท่อเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเหมือนเป็นลูกโป่งแต่ว่าท่อที่เล็กๆเหมือนหลอดดูดอันนี้เราจะกังวลมากกว่าเพราะมันสามารถไปติดได้พอติดแล้วทำให้มีอาการปวดแล้วปวดแบบทรมานแต่อันนี้คือมันใกล้หลุดและอีกนิดเดียวก็จะหลุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าด้วยขนาดแบบนี้ทานน้ำเยอะๆเนี่ยน่าจะหายได้เองแต่ที่คำถามอีกคำถามนึงก็คือบอกว่ามีการรักษาด้วยวิธีอื่นไหมจริงๆก็คือถ้าเกิดมันมีขนาดใหญ่มากเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะใช้คลื่นเสียงไปสลายหรือว่าถ้าคลื่นเสียงไม่สลายแล้วไม่สำเร็จก็สุดท้ายก็อาจจะต้องผ่าตัดแต่ขนาดที่คนไข้เขียนมาแบบเนี้ยเป็นขนาดที่สามารถหลุดเองได้ค่ะสบายเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจดื่มน้ำเยอะๆแต่ไม่ต้องดื่มเยอะจนเกินไปเกินคือแบบเดี๋ยวก็ดื่มไม่ต้องขนาดนั้นเอาเป็นปกติไปใช่ไหมคะไปที่คำถามจากคุณแจ่นบ้างนะคะบอกว่าอายุ74ปีแล้วน้ำหนักคือ51กิโลกรัมสูง153เซนติเมตรนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานโรคไตค่าไต 1.58 สามารถดื่มงาดำกับกินข้าวกล้องได้ไหมนะคะเป็นผงชงแบบไร้น้ำตาลเติมนมจืดด้วยได้ไหมจะมีผลต่อโรคไตหรือกับเบาหวานที่เป็นอยู่หรือเปล่าอ๋อมันจะมีเครื่องดื่มไหมคะจันที่เป็นเครื่องดื่มชงที่แบบงาดำผสมข้าวกล้องอ๋อเป็นเครื่องดื่มไม่ใช่กินข้าวกล้องเป็นเหมือนผงชงอะค่ะจันที่มันจะมีทั้งงาดำแล้วก็ข้าวกล้องผสมกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ละไร้น้ำตาลเนาะค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือค่าไตที่ให้มาเนี่ยค่าไตคืออยู่ที่ 1.58 ซึ่งสูงนิดนะคะในผู้ใหญ่ถือว่าสูงนิดซึ่งโดยปกตินะเราไม่คือถ้าเกิดอยากกินข้าวกล้องหรือว่าอยากกินงาดำเนี่ยเราแนะนำว่าคือผลิตภัณฑ์ทางแปรรูปทางอาหารอย่างเงี้ยคือมันเหมือนบดมาแล้วผสมมาแล้วซึ่งจริงๆมันจะมีทั้งวัตถุกันเสียเพราะว่ามันก็จะอยู่ได้นานมีสารเคมีอย่างอื่นมีสารแปรรูปให้มันอยู่คงสภาพเป็นผงโดยปกติเนี่ยถ้าถามแพทย์โดยทั่วไปหรือนักโภชนาการก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ทานแบบนี้ก็คือถ้าอยากกินข้าวกล้องกินข้าวกล้องเราก็กินอยู่แล้ว3มื้องาดำก็อาจจะเอามาบดผสมแบบคือบดแบบสดสดใช่ซึ่งมันจะหลีกเลี่ยงการมีสารเคมีปนเปื้อนได้ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามอย่างเงี้ยหมอก็จะไม่แนะนำให้รับประทานแต่ถามว่าถ้าคำถามคือว่ามีผลกับไตหรือเปล่าโดยแค่ส่วนประกอบแค่2ตัวนี้ไม่มีสารเคมีอื่นๆก็สามารถรับประทานได้ไม่ได้มีผลกับไตค่ะแล้วมีผลกับเบาหวานไหมคะอาจารย์ถ้าไม่มีการเติมน้ำตาลคืออันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลเพราะว่าในปัจจุบันบางทีก็จะบอกว่าไม่มีน้ำตาลแต่มีสารทดแทนความหวานซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็คือความหวานมันก็คือความหวานที่เพิ่มไปในร่างกายเพราะฉะนั้นลองดูดีๆหมอคิดว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยแนะนำว่าก็กินเป็นข้าวกล้องไปหรือว่างาดำสดที่ไม่ได้ผสมอะไรซึ่งแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยข้าวกล้องก็จะต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่แบบมื้อหนึ่ง4ทัพพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องปริมาณที่เหมาะสมกินอาหารให้ครบ5หมู่น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะมีประโยชน์และเหมาะสมมากกว่าจะมีประเด็นเรื่องของนมนิดนึงครับเนื่องจากเห็นอายุ72แล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความสามารถในการย่อยนมได้บางทีไม่ค่อยดีนะกินอาจจะต้องค่อยๆกินปริมาณที่ค่อยๆแบบครึ่งกล่องอะไรดูก่อนว่ามีปัญหาเรื่องท้องเสียอะไรด้วยไหมครับเพราะไม่งั้นบางทีกินเยอะๆจะท้องเสียได้ท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะมีคำถามที่ถามมาทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะที่เรากำลังไลฟ์สดรายการอยู่ในตอนนี้คำถามของคุณสรินนะคะบอกว่ารู้สึกว่ามีอาการมือชาที่นิ้วโป้งชี้กลางนะคะคือนิ้วโป้งชี้กลางไม่ได้บอกนะว่ามือหรือเปล่าหรือว่านิ้วเท้านะคะบอกว่าอาการชาอ่อนมือนะคะบอกว่าอาการชาเหมือนนั่งทับมือแต่ว่ามือเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแล้วก็หยิบจับได้ใช้งานได้ปกติเป็นมาประมาณ 5-6 วันแล้วถามว่ามีอาการแบบนี้ต้องไปหาหมอไหมหรือว่าปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวก็หายเองค่ะอาจารย์ครับต้องดูว่าอาการชาเนี่ยเป็นตลอดเวลาไหมนะครับคืออาการเท่าที่ฟังเริ่มเหมือนก็จะเป็นโรคผังผืดรัดเส้นประสาทที่บริเวณข้อมือหรือที่เราเรียกว่าคาร์เปลทันเนลซินโดรมนะครับก็โรคพวกนี้เกิดจากการใช้งานท่าซ้ำๆทำให้ตัวผังผืดที่บริเวณข้อมือเนี่ยเขาหนาตัวขึ้นไปรัดเส้นประสาทถ้าอาการชาเป็นไม่เยอะเป็นเฉพาะใช้ข้อมือใช้งานมือนานๆแล้วพักสักพักหายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องไปหาหมอ
ก็ใช้การหลีกเลี่ยงก่อนครับการหลีกเลี่ยงการใช้งานมือข้างนั้นเยอะๆในลักษณะที่เป็นการขยับข้อมือซ้ำไปซ้ำมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานบ้านนะครับแล้วลองดูอาการถ้าอาการชาเนี่ยเป็นหนักมากขึ้นเป็นนานมากขึ้นนะครับหรือเริ่มมีอาการปวดร่วมด้วยก็อาจจะต้องลองให้คุณหมอช่วยดูแล้วครับมันมีนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงการใช้งานมือที่มีอาการแล้วมันมีต้องแบบดูแลบริหารหรือว่าเขาเรียกว่าช่วยให้มือมันดีขึ้นยังไงบ้างไหมคะครับก็จะมีเรื่องของการเบื้องต้นการแช่น้ำอุ่นก็พอช่วยได้ครับแช่น้ำอุ่นบริเวณข้อมือ2คือการขยับข้อมือเบาๆฝึกลักษณะของเส้นเอ็นและเส้นประสาทตรงใต้ผังผืดนะให้มีการขยับเบาๆให้เขาขยับได้ไหลลื่นได้ดีขึ้นลดการกดทับก็จะช่วยลดอาการได้ครับพวกนี้สามารถดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าสมมติว่าใช้งานมากๆแล้วอาการเป็นเยอะมากจริงๆก็อาจจะจบลงที่การผ่าตัดได้สมมติว่าถ้าแบบทำอย่างที่อาจารย์ถั่วแนะนำไปแล้วนะคะมันซักกี่วันแล้วมันไม่ดีขึ้นถึงควรจะต้องไปพบแพทย์คะอาจารย์ครับดูอาการซัก2สัปดาห์ก็ได้ครับบางทีส่วนของเส้นประสาทบางทีเขาฟื้นช้านิดนึงแต่ถ้าการมันคงที่เลยหรือว่าเริ่มเป็นหนักมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะไปพบแพทย์ได้เลยแต่ถ้ามันค่อยๆดีขึ้นช้าๆ2สัปดาห์3สัปดาห์ดูอาการได้ครับค่ะแล้วมันมีท่าทางอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะเมื่อกี้อาจารย์ถั่วบอกว่าเหมือนถ้าทำอะไรซ้ำๆทำงานบ้านแล้วก็เคยบอกหลีกเลี่ยงยากหลีกเลี่ยงยากขยับคือการขยับข้อมือไปขยับข้อมือมาซ้ำๆหรือว่าการอยู่ในท่าที่มีการพับข้อมือหรือว่าเท้ามืออ๋อ อย่างนี้แบบ คนที่ทำงานออฟฟิศนี้มีความเสี่ยงไหมคะพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยโดยส่วนมากไม่ค่อยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ดีดธรรมดาเพราะว่าเนื่องจากพิมพ์ดีดเราใช้นิ้วเยอะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจัดท่าของมือให้มันแอนมากเกินไปหรือว่าเรางอมากเกินไปในการใช้งานซึ่งโดยธรรมชาติมันจะไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนชินในท่าทางที่มันมีการงอเยอะๆหรือกระดกขึ้นเยอะๆพวกนี้มันอาจจะมีผลกับการรัดของเส้นประสาทได้ครับค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณชนาการนะคะคุณชนาการบอกว่าวิ่งแล้วปวดเท้าค่ะเคยไปตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นเท้าแบนสามารถวิ่งต่อได้ไหมคะหรือว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีนะคะครับวิ่งต่อได้ครับก็คือต้องดูอาการปวดก่อนครับว่าอาการปวดนั้นเป็นอาการปวดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าคนไข้ที่มีบางทีไม่เรียกว่าคนไข้ด้วยคนทั่วไปก็มีเท้าแบนได้เท้าแบนหมายความว่าคือมันจะแบนมากกว่าคนรูปเท้าจะแบนมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันส่งผลอะไรคะสันถั่วถ้าสมมติว่ารูปเท้าเราแบนกว่าปกติครับรูปเท้าที่แบนกว่าปกติเนี่ยมักจะมีร่วมกับการที่เท้าเราจะเหมือนจะเอียงเข้าข้างในนิดนึงเหมือนเราเป็ดๆนิดนึงครับข้อเท้าจะปัดเข้านิดนึงถ้าแบนนิดๆหน่อยๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบนเยอะๆเนี่ยพอมันเอียงปุ๊บมันเหมือนฐานในการยืนของเราเสียไปทันทีกระดูกจะอยู่ตรงมันเอียงลงทำให้เส้นเอ็นที่อยู่บริเวณด้านในของข้อเท้าเนี่ยก็อาจจะรับแรงเพิ่มมากขึ้นถ้าเราใช้งานนานๆเข้าอาจจะเกิดเส้นเอ็นอักเสบได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่พบได้บ่อยคือคนที่มีเท้าแบนเนี่ยมักจะมีเส้นเอ็นร้อยหวายหรือกล้ามเนื้อน่องที่ชอบตึงมากกว่าคนทั่วไปจากโครงสร้างใช้งานมากๆเวลาที่ถ้าเราไม่ได้รับการยืดเวลาใช้งานไปเยอะๆเอ็นเหล่านี้อาจจะอักเสบได้ก็จะมาด้วยปวดส้นเท้าได้ปวดด้านในของข้อเท้าได้ครับที่คุณชนาการถามมาก็อาจจะต้องลองดูอีกทีว่าตำแหน่งที่ปวดจากอะไรปวดตรงไหนแล้วก็ถ้าปวดไม่ได้เยอะมากอาจจะต้องใช้การยืดเส้นครับทั้งก่อนและหลังยืดให้ดีๆครับยืดให้ถึงหน่อยแล้วก็เสียเวลากับการยืดนิดนึงก่อนที่จะออกวิ่งแล้วก็รองเท้าก็อาจจะดูรองเท้าที่ช่วยดันอุ้งเท้าให้เรานิดนึงที่เขารับน้ำหนักเราดีขึ้นก็จะสามารถวิ่งได้ครับแต่ว่าคือไม่ต้องถึงกับต้องผ่าตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องครับก็ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเท้าแบนธรรมดาไม่ได้มีภาวะเท้าแบนที่เป็นภาวะที่พบได้ยากเช่นกระดูกเขาเชื่อมกันผิดรูปอะไรพวกนี้โดยส่วนใหญ่ก็ใช้การกายบริหารการปรับรองเท้าหรือเสริมอุ้งเท้าพวกนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติครับเดี๋ยวนี้รองเท้ากีฬาสำหรับวิ่งก็มีหลายแบบเนื้อหลายสรีระสำหรับรูปเท้าด้วยอันนี้ลองไปเลือกดูนะคะมีหลากหลายเลยบางคนบอกว่าอุ้ยรุ่นนี้ดีแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเท้าเราอะไรแบบนั้นนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะคุณผู้ชมส่งมาทาง023547105นะคะคำถามจากคุณสุดาค่ะคุณสุดาอายุ47ปีน้ำหนัก60สูง150นะคะบอกว่ามีอาการท้องอืดท้องผูกแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วเป็นหายๆทานยาแล้วก็ไม่หายไปฉีดยาก็ยังไม่หายถามว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายสักทีคะอันนี้ประวัติน้อยไปนิดนึงนะคะก็คือประวัติหลักๆมีท้องอืดกับท้องผูกซึ่งอายุ47เนี่ยก็คือเริ่มจะ
เป็นวัยกลางคนเริ่มสูงวัยนิดๆแล้วนะคะสิ่งที่อยากถามเพิ่มเนี่ยก็คือที่ท้องผูกเนี่ยแล้วลักษณะอุจจาระเนี่ยเป็นยังไงก็คือก้อนดูเล็กลงหรือว่าก้อนดูขนาดปกติแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีอาการเบื่ออาหารกินอาหารไม่ได้คือที่ท้องอืดเนี่ยสัมพันธ์กับการกินอาหารไม่พอกินอาหารไปเสร็จท้องอืดเลยอันที่3ก็คือมีแบบคลื่นไส้อาเจียนน้ำหนักลดมีพวกนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยหมอคิดว่าแนะนำว่าคงต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของการที่เป็นโรคของคล้ายๆมะเร็งลำไส้ก็มีอาการแบบนี้ได้แต่ว่าที่บอกว่าไปกินยาฉีดยาเนี่ยก็ขอทราบชื่อยานิดนึงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าได้รับการรักษาไปทางไหนแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวัยแบบนี้ถ้าท้องผูกอย่างเดียวแล้วไม่มีอาการอย่างอื่นที่หมอบอกเนี่ยแนะนำก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารท้องผูกมันก็มีอยู่2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องอาหารที่กินที่ยังมีไฟเบอร์ไม่เพียงพอก็อาจจะต้องเลือกอาหารที่มีกากใยอย่างเช่นมะละกอน้ำลูกพรุนอันที่2ก็คือปัจจัยของปริมาณน้ำคือบางคนกินน้ำน้อยแล้วยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้กินน้ำไม่พอกับความต้องการใช่ไหมคะอุจจาระมันก็แข็งมันก็เลยท้องผูกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่า2ปัจจัยนี้ยังไม่ได้ดูแลให้ดีเนี่ยก็ลองปรับเปลี่ยนก่อนแต่ว่าถ้ายังไม่หายหมอแนะนำว่าน่าจะต้องมาตรวจเพราะว่าอายุก็คือเป็นวัยที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกับการเป็นมะเร็งแล้วนะคะไปที่คำถามจากคุณอลินนะคะคุณอลินบอกว่าถามให้แฟนนะคะแฟนอายุ41น้ำหนัก40สูง160พักหลังๆมาเนี่ยบอกว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ทุกครึ่งชั่วโมงจะต้องมีการเข้าห้องน้ำตลอดเลยเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วนะคะจนต้องใส่แพมเพิร์สเลยมีแผลที่ปากด้วยทานข้าวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแรงด้วยอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคไตไหมคะแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมานะคะว่าเป็นโรคอื่นๆอะไรใดๆบ้างแค่บอกว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาจารย์คะถ้าสมมติว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่มันเป็นโรคอะไรยังไงได้บ้างคือจริงๆที่เรากลัวมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของมันมีภาวะเรื่องของระบบประสาทที่ทำให้คุมการปั้นสวกัดการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่มั่นใจว่านอกจากกลั้นปัสสาวะไม่ได้แล้วมีกลั้นอุจจาระไม่ได้หรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยเราก็อาจจะต้องนึกถึงโรคทางแบบกระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะซึ่งประวัติแบบนี้จำเป็นจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลกลั้นปัสสาวะอื่นๆไม่อยู่ที่แบบมีปัสสาวะบ่อยๆอีกโรคนึงก็คือโรคทางเบาหวานอะไรนี้หรือว่าเป็นโรคของทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกติซึ่งอย่างนี้ถือว่าจำเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลไม่น่าดูอาการเองได้นะคะอันนี้ไม่ควรปล่อยนะเพราะว่าเป็นแบบนี้มา2อาทิตย์แล้วแล้วมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตเลยเพราะว่าต้องใส่แล้วใช่ค่ะอันนี้ว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคือเป็นได้ทุกสาเหตุเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องมาตรวจแล้วเรื่องมีแผลที่ปากกินข้าวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแรงเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคในโรคหนึ่งก็คือมีแผลที่ปากแผลที่ปากเกิดจากอะไรก็คือเป็นแผลร้อนในธรรมดาหรือมีการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเริ่มอันนี้ก็อาจจะเจอได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามีปัญหาทั้งหมดแบบนี้เนี่ยควรจะมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถามว่าเกี่ยวกับโรคไตไหมโรคไตไม่ได้ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะโรคไตจะเป็นปัสสาวะออกน้อยมากกว่าใช่ครับผมคืออันนี้กลั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นห่างไกลจากโรคไตดูไม่ค่อยเหมือนแต่มีอะไรสักอย่างต้องไปตรวจแล้วครับนะคะ อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาค่ะบอกว่าอายุ65ปีแล้วอยากทราบว่าเชื้อราที่สมองเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างมีวิธีการสังเกตอาการอย่างไรนะคะสามารถป้องกันได้ไหมแล้วมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมรวมถึงมีวิธีการรักษาไหมเชื้อราที่สมองเกิดจากสาเหตุอะไรมาเป็นชุดเลยค่ะก็คือจริงๆเกิดจากการติดเชื้อราก็คือเชื้อรามีหลายเยอะแยะมากมายแต่ว่าถามว่ามีวิธีการสังเกตอย่างไรโดยปกติการติดเชื้อในระบบประสาททั้งหมดเนี่ยอาการหลักๆก็คือปวดศีรษะมีไข้แล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชื้อราที่สมองเนี่ยคนปกติหมายถึงว่าคนที่แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยโอกาสเกิดน้อยมากๆๆๆยกเว้นว่าแบบเหมือนไปจมน้ำแล้วเป็นแหล่งน้ำที่เป็นเหมือนเคยมีเคสของคุณบีมใช่ประมาณนั้นอันนั้นก็คือที่เป็นติดเชื้อราในสมองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาวะปกติหายใจคือเราก็จะเจอเชื้อราในอากาศแต่ว่าคนปกติเนี่ยไม่ทำให้ติดเชื้อยกเว้นว่าคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำดังนั้นถามว่าโดยส่วนใหญ่ในคนปกติไม่ค่อยเกิดนะคะแต่ถ้าเกิดแล้วสามารถ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้หรือเปล่าสามารถเสียชีวิตได้เพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงแต่ก็มียาฆ่าเชื้อราซึ่งยาฆ่าเชื้อราก็มีหลายกลุ่มขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอที่ตรวจเนี่ยคิดว่าเป็นเชื้อราตัวไหนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแบบเป็นเชื้อราในสมองไม่มียารักษามียารักษาแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหมอคิดถึงว่าเป็นเชื้อราอะไรมากกว่าค่ะค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจดรามาชาแนลที่ไลฟ์สดรายการรักคิวหมออยู่ในตอนนี้นะคะคำถามเริ่มทยอยส่งเข้ามาเยอะแล้วนะคะคุณจีนบอกว่าปวดแขนปวดหัวขึ้นไปถึงเดี๋ยวนะปวดแขนปวดหัวแล้วก็ขึ้นถึงหัวตามแขนก็จะมีเสียงดังกรอบแกรบตลอดเลยปวดเมื่อยมากน่าจะบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรได้บ้างปวดแขนปวดลามขึ้นไปถึงหัวเลยค่ะอาจารย์แล้วก็จะมีเสียงดังกรอบแกรบตลอดเลยหมายถึงว่าขยับร่างกายแล้วมีเสียงกรอบแกรบหรือเปล่าคะครับอาจจะเป็นการขยับข้อบริเวณแขนอาจจะเป็นข้อศอกหรือข้อมือนะครับเท่าที่พยายามเข้าใจแล้วก็บริเวณแขนเนี่ยอาจจะหมายถึงช่วงบริเวณบ่านะครับหรือว่าลงไปถึงบริเวณสะบักซึ่งมักจะพบร่วมกับอาการปวดหัวได้ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นอาการของกล้ามเนื้อยึดตึงครับก็อาจจะเป็น1กลุ่มของพวกออฟฟิศซินโดรมก็เป็นแบบนี้ได้การอยู่ในท่าใดท่านึงนานๆหรือว่าการไม่ได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมก็จะมีการปวดตามบ่าตามสะบักแล้วมันอาจจะปวดแล้วขึ้นคอขึ้นหัวได้ครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะต้องไปกายบริหารบ้างครับผมยืดเส้นหน่อยส่วนเรื่องอาการก๊อบแก๊บเนี่ยคือในบางข้อมีได้ที่เจอว่ามีขยับแล้วมีเสียงบ้างโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมาจะเป็นการขยับของข้อที่มันผิดจังหวะกันนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรไม่มีการทำให้เราไม่สามารถใช้งานข้อนั้นได้ตามปกติอะไรก็สังเกตอาการก่อนได้ครับมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมคะอาจารย์สมมติว่าบางคนลุกขึ้นมาเสียงดังก๊อกขาดังแก๊กอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เจ็บปวดอันนี้มันไม่ได้อันตรายเลยต่อร่างกายเราใช่ไหมคะไม่ครับถ้ามันเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการสาเหตุบางอย่างเช่นเอ็นมันเคลื่อนผิดอย่างข้อเท้าบางทีขยับเอ็นมันตกร่องมันควรจะอยู่ในร่องของมันมันหลุดออกมานอกร่องก็จะมีเสียงได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นจากสาเหตุนั้นข้อคนธรรมดาทั่วไปบางทีถ้าเราขยับในงอมากๆและเหยียดออกหรือว่าเหยียดออกนานๆแล้วงอเข้าบางทีมันมีการสะดุดของข้อนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรครับก็คือไม่ได้แบบบ่งเฉพาะว่าที่เวลาที่ได้ยินเวลาผู้สูงวัยโทรมาปรึกษาก็จะบอกว่าขาก๊อบแก๊บแต่ไม่ได้มีอาการปวดอย่างเงี้ยเป็นข้อเสื่อมไหมคะอย่างเงี้ยค่ะข้อเสื่อมที่จริงต้องดูจากอาการปวดแล้วก็ดูจากเอ็กซเรย์ร่วมด้วยก็ถ้ามีแค่เสียงก๊อกแก๊กอย่างเดียวไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรบางทีก็ไม่ได้ต้องกังวลนะครับโอเคค่ะเอาไปที่คำถามจากคุณสุภกิจนะคะคุณสุภกิจบอกว่าถามให้คุณน้ำหวานนะคะอายุ61ปีน้ำหนัก42กิโลกรัมสูง148นะคะปวดหัวไหล่ด้านขวาเนื่องจากในปี2541ถึง 2,548 เนี่ยทำงานคือทุบน้ำแข็งนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทุบแล้วนะคะคำถามคือ1เมื่อเอื้อมแขนถอดเสื้อจะมีอาการปวดถ้ายกแขนไม่ปวดนะคะทุกเช้าจะประคบด้วยน้ำร้อนทุกวันเช้าก็ไม่ดีขึ้นนะคะเลยอยากทราบวิธีการรักษาว่าจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างปวดหัวไหล่ด้านขวาค่ะครับดูจากอายุ61ปีคุณน้ำหวานน่าจะเป็นคุณผู้หญิงค่ะนะครับก็อาการปวดหัวไหล่ในวัยช่วงประมาณ 50-60 ปีพวกนี้ก็เจอได้หลายสาเหตุเลยโดยส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นเส้นเอ็นต่างๆที่อยู่รอบๆหัวไหล่เลยครับซึ่งมีอาการอักเสบอาจจะเป็นทางด้านหน้าหรืออาจจะเป็นทางด้านข้างนะครับแล้วก็มีการติดขยับแล้วเจ็บเนี่ยต้องดูว่าขยับแล้วสุดด้วยไหมบางทีก็เป็นพวกข้อไหล่ติดนะครับซึ่งจากอาการตรงนี้คิดว่าถ้ามีอาการปวดเป็นค่อนข้างเยอะถึงขั้นใช้งานไม่ค่อยได้คิดว่าน่าจะไปตรวจร่างกายกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนิดนึงดีกว่าครับค่ะก็ไม่ควรปล่อยไว้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันติดแล้วมันจะไม่สามารถยกได้อีกเลยใช่ครับถ้าเป็นไหล่ติดแล้วไม่กายบริหารให้ถูกต้องมันจะติดเพิ่มขึ้นหรือว่าในบางกรณีเส้นเอ็นที่มีเริ่มมีอาการเสื่อมและฉีกขาดบางชนิดถ้าเอ็นขาดมากเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ที่เราจะต้องส่องกล้องเข้าไปเพื่อทำการซ่อมตัวเส้นเอ็นด้วยครับต้องไปตรวจร่างกายก่อนไปที่คำถามจากคุณสุภาสินีนะคะคุณสุภาสินีบอกว่ามีอาการคือนิ้วล็อกแต่ว่าไม่อยากผ่าตัดนะคะมีวิธีการบริหารอย่างไรบ้างคะสาเหตุของนิ้วล็อกค่ะอาจารย์มันมาจากสาเหตุอะไรยังไงได้บ้างคะครับสาเหตุของนิ้วล็อกเนี่ยที่จริงจะคล้ายๆกับไอ้ตัวผังผืดเส้นประสาทก็คือเป็นผังผืดตรงบริเวณเส้นเอ็นที่บริเวณฝ่ามือค่ะครับคือเอ็นของเราเนี่ยจะเป็นมันจะวิ่งไปวิ่งมาทำท่าที่ในการงอแล้วก็โดยธรรมชาติของเราเนี่ยร่างกายมนุษย์จะมีปอกหุ้มเอ็นคาดไว้เพื่อไม่ให้เอ็นเนี่ยมันโป่งออกมาเวลาขยับเอ็นจะวิ่งไปกับกระดูกเสมอทีนี้ถ้าเราใช้งานนานๆโดยเฉพาะในท่าที่เรากำอะไรนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรสักอย่างแต่ต้องกำอะไรนานๆเนี่ยเอ็นมันก็จะลังอยู่กับตัวปอกหุ้มเอ็นอยู่นานๆต
ัวเปาะหุ้มเอ็นเนี่ยก็จะหนาตัวขึ้นพอหนาตัวขึ้นก็จะทำให้การกำเหยียดมือเนี่ยไม่สะดวกแล้วก็จะเริ่มมีสะดุดบ้างบางคนก็รู้สึกว่ามันกึกๆที่เราเรียกนิ้วล็อกบางคนก็ล็อกถึงขั้นเหยียดไม่ออกนะครับแล้วนอกเหนือจากมันเสียดสีขยับไม่สะดวกมันก็จะมีอาการอักเสบร่วมด้วยก็ทำให้มีอาการปวดขึ้นมาเวลาเราใช้งานหรือเมื่อเวลาเราไปกดณตำแหน่งที่เป็นเปาะหุ้มเอ็นบริเวณตรงนิ้วมือบริเวณเนี่ยครับถามว่าการบริหารอย่างไรบ้างบริหารก็ทำง่ายๆอาจจะมีแช่น้ำอุ่นแล้วก็ขยับเบาๆนะครับเพื่อให้เอ็นมันมีการขยับเพื่อให้มีการกระตุ้นการดึงเลือดมาให้มาเลี้ยงให้มันสมานตัวเองส่วนสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานมือข้างนั้นต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกำนานๆนะครับเพราะว่าถ้ากายบริหารยังไงก็ตามแต่ถ้าเรายังใช้งานมือข้างนั้นอยู่เรื่อยๆสุดท้ายเดี๋ยวมันอาจจะต้องจบลงด้วยการผ่าตัดเข้าไปตัดตัวปอกเขาทีอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยไออาการนิ้วล็อกมันหายขาดไหมคะครับโดยส่วนใหญ่หายขาดได้ครับแต่บางกรณีอาจจะมีผังผืดอะไรไปรัดเพิ่มบ้างแต่โอกาสเจอน้อยโดยส่วนมากถ้าตัดตัวปอกหุ้มเอ็นได้หมดดีส่วนใหญ่ก็คือจะหายครับเพราะว่าสาเหตุเกิดจากปอกสีกับเอ็นพอปอกมันหมดมันก็จะจบแหละค่ะแต่ว่าพออาจารย์พูดผ่าตัดผู้ชมทั้งบ้านจะกลัวแต่ว่าผ่าตัดไม่ได้ดมยาสลบใช่ไหมคะมันหมายถึงว่ามันต้องแบบเจ็บแค่ไหนหลายคนบอกว่าโอ้ยพอพูดผ่าตัดแล้วฉันต้องแบบนู่นนี่นั่นรอโรงพยาบาลหรือเปล่าผ่าตัดนิ้วล็อกมันเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ครับวิวัฒนาการตอนนี้คือเอาตามมาตรฐานก่อนมาตรฐานผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยก็10นาทีครับผม10นาทีเสร็จครับก็ฉีดยาชาตรงบริเวณที่เจ็บนะครับผมแล้วก็ผ่าลงไปก็รู้สึกตัวดีอาจจะมีตึงๆเหมือนใส่ที่ห้ามเลือดเหมือนเวลาเราวัดความดันนะครับก็จะมีได้แป๊บเดียวก็เสร็จครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบางทีมันมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่เราไม่ต้องเปิดแผลจะเป็นลักษณะเป็นเข็มเป็นมีดเล็กๆเปิดเราเขี่ยเข้าไปเหมือนใช้เข็มเข้าไปเขี่ยออกโดยที่เราไม่ต้องกรีดเปิดแผลก็ในอาจารย์บางท่านก็จะเลือกใช้วิธีนี้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วไม่มีแผลนะครับอาการเจ็บก็น้อยกว่าแต่ก็ลักษณะที่เป็นการเขี่ยเนี่ยก็เป็นลักษณะของการใช้ความรู้ทางด้านกายวิภาคในการเขี่ยบางทีก็มีโอกาสที่จะไม่หมดมากกว่าที่เราเปิดเข้าไปเห็นชัดๆแต่ก็ทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียก็ปรึกษากับคุณหมอที่เป็นคนดูแลได้ครับโอ้โหดูมันง่ายได้มากนะคะแบบเขี่ยเอาเข็มเขี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเปิดแผลนี่แผลก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ใหญ่ครับประมาณเส้นกว่าสองเส้นเล็กมากเลยใช่เล็กๆครับผมเล็กนิดเดียวโอ้โหแต่ว่าที่เราทรมานกับนี้ร้องนี่มันทรมานนานมากนะแบบกว่าจะเขาเรียกว่าไม่ไปใช้มันก็บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เผลอใช้นะอันนี้ก็ไปได้แบบรวดเร็วค่ะและหายเร็วด้วยนะคะไปที่คำถามจากหมายเลข023547105บ้างคำถามจากคุณนุภาอายุ26ปีนะคะบอกว่ารถเคยล้มแล้วแก้มไปชนหินกระดูกแก้มแตกนะคะเมื่อ2ปีก่อนทีนี้เนี่ยเคยไปตรวจรักษาแล้วก็ทำซีทีสแกนหมอบอกว่ากระดูกประสานกันแล้วแต่ว่าปัจจุบันมีอาการเจ็บยังไม่หายและยิ่งอากาศหนาวๆบอกว่าจะปวดมากเป็นเพราะอะไรหรือมีวิธีการรักษาอย่างไรและถ้าไปทำ CT สแกนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้ากรณีแบบกระดูกแก้มแตกอย่างเงี้ยต้องมีการดามเหล็กหรือใส่เหล็กไว้ไหมคะอาจารย์ก็จะมันจะมีชนิดที่ถ้าแตกหรือว่าเป็นรอยร้าวแต่มันไม่เคลื่อนแล้วก็การสบของฟันไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีในกรณีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดกระดูกเขาก็ติดเองได้นะครับแต่ในกรณีที่แตกแล้วกระดูกมันเคลื่อนค่อนข้างเยอะหรือว่าการขบของฟันมันไม่พอดีกันก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อให้เราสามารถขบฟันได้พอดีกันซึ่งตรงนี้จะเป็นความเชี่ยวชาญของทางคุณหมอพลาสติกเป็นหลักทีนี้ถ้าบอกว่ากระดูกประสานกันแล้วแต่ยังมีอาการปวดโดยเฉพาะถ้าอากาศปวดอาการหนาวจะปวดมากคือตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่รักษาเนี่ยได้มีการใส่แผ่นเหล็กมีอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะการบางทีถ้าเราใส่แผ่นเหล็กในกรามดามกระดูกเนี่ยเวลาอากาศเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีการขยายตัวของโลหะอะไรที่เปลี่ยนแปลงนิดนึงมันก็อาจจะทำให้มีอาการไม่สุขสบายบริเวณที่มีแผ่นเหล็กอยู่ได้โดยเฉพาะบริเวณแก้มที่มีเนื้อน้อยๆนะครับก็อาจจะมีอาการได้บ้างก็ตรงนี้ไม่แน่ใจเรื่องของวิธีการรักษาก่อนหน้านี้แล้วก็อาการปวดเนี่ยเป็นจากกระดูกที่ถ้าบอกว่าติดแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่น่าปวดครับอาจจะต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนิดนึงมันอาจจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนขึ้นมานะคะแล้วทีนี้ถ้า CT สแกนโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการทำมันสูงมากไหมคะอาจารย์หรือว่าแล้วแต่ว่าบริเวณไหนอะไรยังไงด้วยไหมคะครับก็จะอยู่ที่ส่วนแต่โดยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะตกประมาณ 4,000-5,000 นะครับผมนะคะอันนี้ก็ต้องไปพบคุณหมอแล้วเพื่อที่จะดูว่าต้องตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำถามจากคุณชนการนะคะบอกว่าพี่ชายที่บ้านเนี่ยอายุ36ปีนะคะมีกลิ่นเท้าแรงมาก
มีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะสามารถบรรเทากลิ่นเท้าได้อย่างไรเลยคุณบอกไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยด้วยซ้ำบางท่านนะคะอาจารย์มันแก้ไขได้ไหมคะกลิ่นเท้านี่มันเป็นเรื่องของเหงื่อตอมเหงื่อหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการดูแลเท้าสุขภาพเท้าและเล็บก่อนครับเพราะว่าเท้าคนเราถ้าทำความสะอาดดีๆมันก็เหมือนกับทุกส่วนของร่างกายนะครับแต่มันก็เป็นส่วนที่เป็นอับชื้นไกลอันนึงคือเล็บเนื่องจากบริเวณเล็บเท้าเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มีตัวเศษขี้เล็บอะไรที่มันหมักหมมอยู่ตรงมุมมากบางทีตรงนี้ก็จะสามารถส่งกลิ่นได้ก็อาจจะต้องตัดเล็บให้สั้นนะครับทำความสะอาดเล็บดีๆแล้วก็เรื่องของรองเท้ากับถุงเท้าสำคัญมากครับผมก็รองเท้าอาจจะต้องคอยดูเรื่องความสะอาดจะต้องมีการซักการตากแดดโดยถุงเท้าเนี่ยยิ่งเป็นหัวใจสำคัญเข้าไปอีกทั้งสองอันรวมกันถ้าถุงเท้าไม่สะอาดอับชื้นหรือว่ารองเท้าใส่แล้วไม่เคยซักเลยมันก็อาจจะมีกลิ่นได้แต่ถ้าสมมติว่าเราดูแลความสะอาดทั้งเล็บอย่างดีอาบน้ำก็ปกติดีแล้วนะครับนะแล้วก็รองเท้าถุงเท้าอะไรก็ดีหมดอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการแช่เท้านะครับแช่เท้าดูเพื่อจำกัดเรื่องของคราบเหงื่ออะไรพวกนี้ออกไปมากขึ้นแช่เท้าดีหมายถึงว่าแช่ในน้ำอุ่นหรือว่าแช่ในน้ำปกติทั่วไปหรือว่าต้องแช่ในแอลกอฮอล์หรืออะไรยังไงคะก็ส่วนมากก็อาจจะเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่ก็ได้ครับเพื่อช่วยในการจำกัดเรื่องของต้อมไขมันครับนะคะแล้วก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าถ้ารกอายุ1ปี7เดือนสุขภาพแข็งแรงดีเดินวิ่งได้ตามปกติแต่ข้อเท้าเด็กหมุนเข้าเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ไหมหรือว่าจะแก้ไขอย่างไรดีเดี๋ยวนะคะข้อเท้าเด็กหมุนเข้าเล็กน้อยอาจจะแบบเหมือนปลายเท้าหมุนเข้าครับผมการหมุนเข้าของปลายเท้าของเด็กเล็กๆเนี่ยครับผมก็เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งของเด็กได้ทีนี้เวลาที่เขาหมุนเข้าเล็กน้อยเนี่ยโดยส่วนมากถ้าทางหมอกระดูกเองก็จะตรวจดูนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วมันหมุนจากอะไรเพราะว่าการที่เท้าเราจะหมุนเข้าได้เนี่ยมันหมุนได้ตั้งแต่สะโพกลงมาเลยสะโพกหมุนเข้าตัวข้อเข่าหรือกระดูกท่อนขาส่วนล่างหมุนเข้าหรือแม้แต่กระทั่งตัวเท้าเองที่หมุนเข้าเข้ามานี่นะครับแต่โดยทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยถ้าการขยับของข้อทั้งหมดเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็พัฒนาการของเด็กสมวัยดีก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องแก้อะไรนะตอนนี้ณวัยนี้ให้ใช้สังเกตอาการเพิ่มเติมนะครับซึ่งอีกอันนึงที่จะเจอได้บ่อยเลยเนี่ยเวลาเด็กเท้าหมุนเข้าก็มักจะเกิดจากการที่สะโพกเขาหมุนเข้าด้านในก็อาจจะต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูฝึกไม่ให้เด็กนั่งท่า W ที่เป็นการนั่งเข่าเข้าหากันเหมือนเป็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้หลีกเลี่ยงท่านี้พยายามนั่งเปิดขาให้เขาออกเพราะว่าการยิ่งหมุนเข้าเหมือนเป็นกระดูกเวลาที่เขาค่อยๆโตเขาก็จะถูกโตในท่าหมุนเข้ามันก็อาจจะทำให้เขาหมุนเข้าเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าเราพยายามจัดกระดูกให้เขาค่อยๆโตฝึกให้เขาดัดออกไปเรื่อยๆพวกนี้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาการหมุนเข้ามากจนเกินไปได้ใช่ค่ะแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ถั่วบอกว่าถ้าเกิดตรวจร่างกายสะโพกเข่าข้อเท้าดีไม่มีปัญหาจริงๆคือมันเป็นการเจริญของกระดูกเนี่ยที่เป็นปกติตามวัยก็คือเด็กวัยตั้งแต่เริ่มเดินได้คืออายุขวบหนึ่งจนถึงประมาณ2ขวบเนี่ยเด็กจะมีขาค่อนข้างโก่งเพราะฉะนั้นเวลาขาโก่งเข่าที่โก่งเนี่ยแนวโน้มก็คือปลายเท้าเนี่ยจะบิดเข้าหากันอยู่แล้วแล้วพอหลัง2ขวบเนี่ยพัฒนาการของเท้าเด็กเนี่ยก็คือจะตรงขึ้นพอตรงเสร็จพออายุ4ขวบจะกลายเป็นเข่าบิดเข้าหากันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าน็อกนีซึ่งอันนี้มันเป็นพัฒนาการที่เกิดตามวัยของเด็กเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณแม่สังเกตแล้วว่าการเคลื่อนของสะโพกเข่าข้อเท้าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆก็สามารถสังเกตดูอาการได้ไม่จำเป็นต้องมาตรวจแต่ว่าที่บอกก็คืออายุ1ขวบครึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องมาฉีดวัคซีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองบอกหมอเด็กว่าช่วยดูนิดนึงว่าที่เท้าบิดเข้าเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิด1ขวบ6เดือนได้ตรวจฉีดวัคซีนไปแล้วก็จะมี2ขวบอีกทีนึงให้คุณหมอตรวจดูได้ค่ะอาจารย์ไม่มีพูดแบบนี้นึกถึงเลยว่าแบบคนโบราณเวลาที่บอกว่ามีเด็กๆเวลาอาบน้ำแล้วชอบดัดขาเด็กอันนี้จริงๆเราควรทำหรือไม่ควรทำคะเป็นคำถามที่พบบ่อยเวลาตรวจเด็กในคลินิกนะคะก็เป็นปกติอยู่แล้วว่าเวลาเด็กแรกเกิดเนี่ยเข่าเท้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างงุมเข้าอยู่แล้วโดยปกติอันนี้คือเป็นพันธุกรรมคือครอบครัวไหนไม่ดัดแต่ถ้าเกิดพันธุกรรมขาตรงอยู่แล้วมันก็จะกลับมาขาตรงอยู่ดีแต่ถ้าครอบครัวไหนที่เป็นคนขาโก่งอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นในทวีปอย่างเช่นเอเชียที่เป็นของประเทศญี่ปุ่นพันธุกรรมเขาจะเป็นพันธุกรรมที่ขาโก่งถ้าสังเกตเวลาไปเที่ยวเนี่ยจะเห็นว่าขาคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่โก่งอันนั้นเนี่ยถึงดัดยังไงเนี่ย
มันก็ยังโก่งเพราะว่ามันเป็นตามพันธุกรรมค่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหากับปู่ย่าตายายที่บ้านเพราะปู่ย่าตายายที่บ้านชอบดัดเราก็อาดัดได้แต่ว่าก็อย่าแรงจนเด็กร้องไห้ค่ะใช่ค่ะนะคะหลายคนบอกว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านใช่ชอบดัดขาเวลาดัดน้ำอย่างนี้นะคะแต่อย่าแรงค่ะไปที่คุณณภพรนะคะคุณณภพรบอกว่าปวดข้อศอกและลำแขนตอนบนข้างขวาค่ะเวลาแปรงฟันแปลว่าแปรงหมายถึงว่ายกมาน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมคะจะรับปวดอันนี้มันผิดปกติไหมคะหรือว่าไม่ผิดปกติหรือว่าอะไรไงแต่ว่าปกติโดยทั่วไปคนก็จะไม่ปวดเนาะก็ไม่ควรปวดคือถ้าปวดแล้วคิดว่าน่าจะผิดปกติครับแต่เป็นมากเป็นน้อยนี่ต้องดูอาการที่ปวดว่าปวดเนี่ยตอนยกมามีขัดนิดหน่อยหรือว่าปวดนะคือมันปวดแบบยกมาแล้วเจ็บอยู่ไม่ไหวเลยถ้าปวดเยอะถ้าเป็นท่อนแขนช่วงบนพวกนี้บางทีก็เป็นพวกกล้ามเนื้อครับก็อาจจะถ้าเป็นไม่นานอาจจะพักดูอาการกินยาคลายกล้ามเนื้อสักนิดนึงก่อนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นยิ่งยกยิ่งปวดยิ่งยกยิ่งปวดก็อาจจะต้องไปตรวจดูครับอันนี้มีคนเพราะอันนี้ประวัติน้อยนิดเพราะไม่รู้เป็นมานานแค่ไหนแล้วก่อนหน้านั้นเหมือนไปใช้กำลังใช้แรงหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะถ้าเกิดอยากทราบเพิ่มเติมอาจจะบอกประวัติเพิ่มนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็มีคุณคณินนะคะคุณคณินถามว่าบอกว่าอาจารย์ครับมีเพื่อนปวดนิ้วโป้งเท้าตรงโคนนิ้วมันนูนๆขึ้นมาและปวดแดงครับแต่ในข้อนิ้วไม่ปวดครับนะคะเลยถามว่าเป็นเกาต์ไหมหรือว่าต้องดูเรื่องอื่นเพิ่มเติมครับครับก็อาการปวดโคนนิ้วเท้านะครับก็ตรงตำแหน่งโคนนิ้วเท้าของข้อตรงหัวแม่โป้งเท้าเนี่ยก็มักจะเป็นข้อที่เจอได้บ่อยสำหรับโรคเกาต์เวลาปวดหลายคนก็อาจจะกังวลเรื่องเกาต์ได้แต่คืออย่างที่พูดกันต้นรายการแล้วว่าถ้าเกาต์โดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นลักษณะของข้ออักเสบที่มักจะบวมแดงทั้งข้อแล้วก็จำกัดการขยับค่อนข้างเยอะทำให้ใช้งานไม่ค่อยได้แต่ถ้าลักษณะปวดแค่จุดใดจุดหนึ่งของโคนนิ้วเท้าเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจดูเพิ่มเติมอีกทีแหละว่ามันเป็นการอักเสบเฉพาะจุดไหมหรือว่ามีโรคที่เป็นนิ้วหัวแม่เท้าเกแล้วมันมีตุ่ยๆโผล่เข้ามาตรงด้านในของเท้าด้วยหรือเปล่าแล้วมันไปสีกับรองเท้าหรือเปล่าพวกนี้หรือว่ารองเท้าที่เราใส่รัดเกินไปหรือเปล่าก็จะเป็นสาเหตุให้เจ็บตรงโคนนิ้วเท้าได้เช่นกันครับค่ะไปที่คำถามที่หมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะถามกันมาหลายคำถามเลย023547105นะคะคำถามจากคุณกฤษดาบอกว่าคุณแม่เป็นตะคริวบ่อยๆมีอาหารเสริมหรือวิธีที่จะทำให้คุณแม่ไม่เป็นตะคริวไหมไม่รู้ว่าเป็นตะคริวที่บริเวณไหนบ้างนะคะหรือว่าบางท่านเป็นตรงน่องบางท่านเป็นที่ขานะคะแต่จริงๆแล้วตะคริวเนี่ยสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรคะอาจารย์คือเอาตามทางการแพทย์โดยตรงตอนนี้ตะคริวยังหาสาเหตุที่อธิบายโดยชัดเจนไม่ได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็เป็นจากกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้กำลังไม่มีความแข็งแรงพอแล้วไปใช้งานมากจนเกินไปเขาก็อาจจะเกร็งเป็นตะคริวได้หรือว่ากล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นก็อาจจะเป็นตะคริวได้ส่วนเรื่องของทางวิตามินหรืออะไรพวกนี้ก็มีการค้นพบว่าบางส่วนของแคลเซียมถ้ามีแคลเซียมผิดปกติก็อาจจะมีเรื่องของตะคริวร่วมด้วยได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้มีประวัติโรคประจำตัวอะไรเลยโดยส่วนใหญ่ตะคริวก็มักจะเป็นจากการที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าการที่เราไม่ได้เหยียดยืดเขามัดไหนเป็นก็พยายามยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นบ่อยๆถ้าจะเสริมก็เสริมแคลเซียมสักนิดตามความต้องการของร่างกายก็ไม่น่ามีปัญหามีหลายท่านชอบบอกว่าเป็นตะคริวตอนนอนที่น่องแบบเป็นตะคริวจนแบบต้องตื่นมาเลยอันนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลานอนเหมือนเรานอนเกร็งอยู่ในท่าเดิมหรือเปล่าคะอาจารย์ครับส่วนใหญ่คือเวลานอนเนี่ยเราตัวกล้ามเนื้อน่องจะเกร็งโดยธรรมชาตินิดนึงอยู่แล้วเหมือนข้อเท้าเราตกคือถ้าวันไหนที่เราใช้งานมาเยอะๆกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงแต่เราไปเดินมากๆแล้วเราไม่มีการยืดหรือคลายกล้ามเนื้อพวกนี้ก็อาจจะเกิดเป็นตะคริวขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าเป็นทุกคืนเลยนี่ก็ต้องไปพบแพทย์นิดนึงดีกว่านะครับค่ะไปที่คำถามจากคุณอนันต์นะคะคุณอนันต์บอกว่าใส่เฟือกที่นิ้วนะคะเกิดจากนิ้วซ้นถอดแล้วใส่ใหม่วันต่อวันตามที่หมอสั่งตอนนี้ใส่มา6วันแล้วนะคะวันนี้ถอดออกแล้วพบว่ามีสีเหลืองๆเหนียวๆติดที่นิ้วล้างไม่ออกอยากทราบว่าไอ้สีเหลืองๆที่นิ้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์นึกภาพไม่ออกเพราะไม่เห็นภาพก็ที่พบได้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกเหงื่อใครที่จะพบเวลาที่เราใส่เฟือกได้แต่ถ้าถอดออกอยู่แล้วก็อาจจะพบน้อย
ไกลอันนึงคือเวลาที่ใส่เฟือกที่นิ้วพวกที่เป็นตัวดามพวกนี้บางทีเราใช้เทปกาวในการช่วยพันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจากตัวกาวของเทปกาวที่เขาให้มาใช้พันด้วยหรือเปล่าแต่โดยส่วนมากถ้ามันเป็นที่ผิวโดยทั่วไปเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะออกไปเองคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ว่าต้องไม่มีแผลเพราะถ้าเกิดไม่ใช่ว่ามีแผลไม่รู้ว่านิ้วซ้อนแล้วมีแผลหรือเปล่าว่าถ้ามีแผลแล้วมีเหลืองๆออกมาเนี่ยจะต้องเหลืองจากแผลอันนี้ลองสำรวจคุณนันลองสำรวจนิ้วนะว่าไอ้เหลืองๆที่ออกมามันเป็นน้ำเหลืองหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรถ้าเหนียวๆนี่ก็ข้อสันนิษฐานอาจจะเป็นเหมือนที่อาจารย์ถ่วงว่าอาจจะเป็นเทปกาวหรืออะไรหรือเปล่านะคะบังเอิญเราไม่สามารถมองเห็นภาพได้เลยไม่สามารถตอบได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณจันทนานะคะถามมาในแฟนเพจนะคะบอกว่าลูกชายอายุ16ปีสูง184ลูกบอกว่าไม่อยากสูงแล้วไม่อยากสูงแล้วจะต้องทำยังไงนะคะบอกว่าลูกนอนตีสามทุกวันเลยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่สูงไปกว่านี้แล้วมีคนบอกว่าถ้านอนจะไม่สูงก็เหมือนกับว่าบอกเราไม่ฟังนะคะจะหยุดสูงเท่าไหร่หมายถึงว่าพัฒนาการของเด็กผู้ชายปกติแล้วจะหยุดสูงเมื่ออายุเท่าไหร่คะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าอธิบายปัจจัยเกี่ยวกับความสูงในเด็กก่อนนะคะก็คือปัจจัยเนี่ยหลักๆคือมี2ด้านด้านแรกก็คือด้านพันธุกรรมก็คือมันก็จะมีสูตรคำนวณเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วลูกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคาดหวังว่าความสูงของลูกเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่สูงทั้งคุณพ่อคุณแม่2ฝั่งเลยเนี่ยเด็กลูกออกมาเนี่ยจะยิ่งมีความสูงที่สูงมากๆปัจจัยอันนี้คือเป็นปัจจัยอันแรกปัจจัยอันที่2ก็คือปัจจัยทางด้านภายนอกอะค่ะซึ่งภายนอกมีอะไรอย่างแรกเลยก็คือการบำรุงแคลเซียมวิตามินดีก็คือการที่จะทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงและสามารถยืดยาวได้ก็คือจะต้องได้รับเพียงพอก็คือไม่ว่าจะทานนมกินวิตามินกินวิตามินดีหรือว่าได้รับแสงแดดที่เพียงพออันที่สองนอกจากการรับประทานแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็คือเรื่องของการปัจจัยการนอนอันนี้น่าจะเป็นจากคุณแม่น่าจะเขียนมาว่าคือเราจะแนะนำว่าให้เด็กเนี่ยนอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าหลัง4 ทุ่มจะมีเรื่องของโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตเนี่ยหลังซึ่งพอหลังแล้วเนี่ยเด็กก็จะสูงได้อันนี้น้องก็เลยพยายามนอนตีสามเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอโกรทฮอร์โมนก็คืออันนี้เหมือนน้องก็ตัดปัจจัยภายนอกที่จะมาทำให้น้องสูงได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าอาจจะต้องไปดูปัจจัยของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จริงๆเนี่ยเด็กปัจจุบันเนี่ยอยากจะสูงกันมากเพราะว่าในแบบก็สูง185กันเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆไม่ได้มีผลเสียเรื่องที่เด็กสูงยกเว้นว่าความสูงนั้นน่ะสูงผิดปกติก็คือหมอคิดว่าคือที่เรากลัวในเด็กที่สูงเยอะๆเรากลัวว่าจะเป็นกลุ่มโรคบางโรคโรคมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีเรื่องของเนื้อเยื่อผิดปกติไปซึ่งอันนี้มันจะต้องตรวจร่างกายนอกจากความสูงแล้วเนี่ยจะมีแขนขาที่ยาวผิดรูปก็จะต้องมาตรวจด้วยถ้าน้องไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเนี่ยหมอคิดว่าก็ปล่อยให้น้องสูงไม่ต้องให้น้องนอนตีสามเพราะว่าถ้ามันเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยนอนตีสามยังไงเดี๋ยวน้องก็สูงอยู่ดีแล้วที่คุณแม่ถามว่าน้องจะหยุดสูงเมื่อไหร่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยจะต่างกันเด็กผู้หญิงเนี่ยจะหยุดสูงเมื่อพอเริ่มมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนประมาณ1 ปีก็จะหยุดสูง1-2 ปีจะหยุดสูงแต่ผู้ชายเนี่ยจะให้หลังผู้หญิงไปอีกก็คืออาจจะประมาณอายุ17-18ก็จะเริ่มความสูงเนี่ยจะช้าแล้วซึ่งจริงๆ16เนี่ยเลยพีคที่เขาจะสูงมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีนึงอาจจะสูงขึ้นอีกสัก1-2 เซนเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไม่น่ากังวลแล้วไม่ต้องให้น้องนอนตีสามเพราะจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมา คุณแม่คงอยากให้ลูกนอนเร็วแต่ลูกบอกไม่ได้กลัวสูง รีบนอนไม่เขาเรียกว่านอนเช้าแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สูงนี่เป็นเรื่องดีมากนะคะใครๆก็สูงเนาะใช่ค่ะไปที่แต่แบบขอยาฉีดกระตุ้นให้สูงขอให้สูงมีบางคนเคยมาถามบอกว่าผ่าตัดให้สูงมีขนาดนั้นเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วมีคำถามรออยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะสามารถถามได้ทันแล้วนะคะยังไงวันนี้นี่ต้องขอบคุณนะคะในทุกคำถามเลยที่ถามมาและที่สำคัญเลยคำตอบที่เราได้รับวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวแล้วก็อาจารย์ถั่วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะติดตามรายการลัดคิวหมอได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากทองยอยด้วยนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์ถั่วและปุ๊กลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ